วัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel A รุนทิวานะครับและนี่ก็คือรายการพี่เอป้ายานะครับกับตอนที่มีชื่อว่าท็อป10กันพรามมาสเตอร์เกรดในงบ 2,000 บาทครับก็ในรายการพี่เอป้ายาในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำกันพรามมาสเตอร์เกรดจำนวน10ตัวนะครับในงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาทนะครับให้กับทุกคนที่กำลังสนใจหาซื้อกันพราอยู่นะครับให้ได้รู้กันว่าในช่วงนี้เนี่ยกันพราในงบ 2,000 เนี่ยมีตัวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็ต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่ากันพลาที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้เนี่ยเป็นกันพลาที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ในช่วงนี้นะผมจะไม่แนะนำกันพลาที่มันขาดตลาดหรือว่าหายากต้องไปหาซื้อในราคารีเซลแพงๆอะไรแบบนั้นผมจะไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าผมอยากแนะนำไปแล้วทุกคนสามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วกดเข้าไปซื้อได้ในทันทีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ากันพลาทั้ง10ตัวเนี่ยมีเงินอยู่ 2,000 บาทจะซื้อตัวอะไรได้บ้างไปเริ่มกันที่ตัวที่10เลยครับสำหรับกันพลาที่ผมจะแนะนำในลิสต์นี้นะครับก็ได้แก่ Master Grade Gundam RX78-2 Gundam Version The Origin นั่นเองนะครับ Master Grade ตัวนี้ผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็น Master Grade Gundam ที่ผมชอบมากที่สุดในบรรดา Gundam Master Grade ที่บันไดผลิตวางขายเลยนะครับตัวนี้ให้อาวุธอุปกรณ์อะไรมาครบมากรวมไปถึงถ้าใครดูภาคคูคูรุสโดอันไอแลนด์แล้วเนี่ยแล้วอยากหามาสเตอร์เกรดมาต่อสักตัวคุณสามารถซื้อตัวนี้มาต่อได้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างการดีไซน์อะไรเนี่ยแบบเดียวกับภาคคูคูรุสโดอันไอแลนด์เลยกันพลามาสเตอร์เกรดตัวนี้ในด้านของหน้าตาเนี่ยมันอาจจะดูคลาสสิกนะครับไม่ได้ดูโมเดิร์นมากนักนะครับเพราะว่าดีไซน์มันเนี่ยอ้างอิงจากเวอร์ชันแอนิเมชันเก่าแล้วมาปรับปรุงผสมผสานกันระหว่างคลาสสิกกับสมัยใหม่มีการเพิ่มเติมลวดลายแล้วก็ดีเทลหลายๆจุดเข้าไปเพื่อให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมจริงมากขึ้นดังนั้นใครที่ยังชอบความคลาสสิกอยู่แล้วก็ชอบกันพลามาสเตอร์เกรดที่มีโครงสร้างแข็งแรงมีจุดขยับที่ดีนะครับแล้วก็สีสันที่ดูสวยงามนะครับมาสเตอร์เกรดกันดั้ม The Origin ตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนและที่สำคัญราคาไม่ถึง 2,000 นะครับตอนนี้ถ้าขายในไทยก็ประมาณ 1,500-1,600 นะครับช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคุณอาจจะซื้อได้ราคาถูกกว่านั้นอีกยังไงก็ลองดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจกันพลาตัวนี้ครับกันพลามาสเตอร์เกรดในลำดับที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ Master Grade L Strike Gundam Version Remaster นั่นเองนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะออกมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของ L Strike Version Remaster เนี่ยก็ยังคงสวยงามแล้วก็คงความเท่อยู่เหมือนเดิมนะครับมันเป็นกันพลาที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงจากเวอร์ชันแรกที่เป็น Master Grade ปรับปรุงเยอะมากนะครับคือเรียกได้ว่าซื้อกล่องนี้ไปอ่ะโคตรคุ้มเลยโดยเฉพาะในด้านราคาเนี่ยที่ปัจจุบันนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ 1,400 เท่านั้นคือเรียกได้ว่าคือถ้ามีงบประมาณต่ำกว่า 2,000 เนี่ยคุณซื้อ L Strike Remaster ไปได้เลยนะครับมีเบสมาให้มีอาวุธมาให้แล้วก็ตัว L Striker ที่เป็นแบ็คแพคอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นอะไรที่เท่มากๆอาวุธอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าใส่เข้ามาเต็มในกล่องเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกันพลามาสเตอร์เกรดตัวฮิตตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่สะสมกันพลาโดยเฉพาะคนที่หลงรักมาสเตอร์เกรดนะครับซื้อตัวนี้ไปเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่กำลังสนใจมาสเตอร์เกรดตัวนี้อยู่ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมหาร้านที่ราคาดีที่สุดมาให้ทุกคนแล้ว Master Grade L Strike Gundam Version Remaster ครับแนะนำครับมาถึงกันพลาลำดับที่3นะครับก็คือ Master Grade Providence Gundam นั่นเองนะครับสำหรับ Providence Gundam เนี่ยก็เป็นกันดั้มนะครับจากแอนิเมชัน Gundam Seed นะครับตัวกันพลาเนี่ยผมบอกเลยว่ามาพร้อมกับขนาดและรูปร่างที่ใหญ่มากๆนะครับใครที่ชอบใช้คำว่าตัดเส้นแล้วกันโอ้โหกันพลาตัวนี้จะให้คุณตัดเส้นจนคุณเบื่อไปเลยเพราะว่าบนชิ้นส่วนกันพลาเนี่ยมันจะมีเส้นสายลายมิติเยอะมากๆนะครับรวมไปถึงแบ็คแพคข้างหลังที่เป็นลักษณะของทรงกลมแล้วก็มีตัวอาวุธเป็นเหมือนฟันเนลนะครับให้คุณแบบทั้งต่อทั้งตัดเส้นกันแบบทั้งวันเนี่ยผมว่าวันนึงก็อาจจะยังตัดไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เป็นกันพลาอีกตัวนึงที่อลังการงานสร้างมากๆใครที่ชอบกันพลาตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณจะต้องถูกใจตัวนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันนิดนึงนะด้วยความที่กันพลามันมีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็หนาเนี่ยในเรื่องของข้อต่อและก็จุดขยับอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรมากมายนะแต่ถ้าใครรู้จักกันดั้มตัวนี้อยู่แล้วนะ Providence Gundam รวมไปถึงชื่นชอบกันพลาในซีรีส์ของ Gundam Seed น่ะ
ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่คุณควรจะซื้อมาสะสมให้มันครบเซตนะครับสำหรับ Master Grade Providence Gundam ตัวนี้ราคาตอนนี้ที่ขายอยู่ก็ประมาณ 1,700 นะครับถ้าคุณซื้อในช่วงโปรโมชั่น Lazada ช่วงนี้ก็อาจจะได้ราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มค่ามากกว่านั้นอีกนะครับถ้าสนใจก็คลิกดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับ Master Grade Providence Gundam ครับสำหรับกันพลาตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ Master Grade Gundam Double O Contra นั่นเองนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้ก็อยู่ในงบ 2,000 ไม่เกินแน่นอนเพราะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับ Gundam Double O Contra ตัวนี้ Master Grade นะครับก็มาในส่วนทรงที่สวยงามเท่แล้วก็ดุดันรวมไปถึงโคตรจะฉกเฉี่ยวแหลมคมมากนะครับเพราะว่าอาวุธมันแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็น GN Sword GN Buster Rifle GN Shield นะที่มีมาในกล่องแต่ละอย่างนี้คมๆทั้งนั้นนะครับเด็กๆเล่นก็ระวังกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปทิ่มตานะครับก่อนหน้านี้มันเคยขาดตลาดไปแล้วนะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยมี Master Grade Gundam Double O Contra แล้วชอบ Gundam Double O ชอบ Exia ชอบ Contra เนี่ยตัวนี้คือคุณต้องมีไว้สะสมเลยนะครับการจัดท่าแอคชั่นอะไรพวกนี้ก็ทำได้ยืดหยุ่นมากๆนะครับความแข็งแรงอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่า Master Grade ของ Double O เนี่ยช่วงขาหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยนะครับมันนิ่มเล็กน้อยนะครับทางที่ดีอาจจะต้องซื้อ Action Base มาใช้วางตัวกันพาเพื่อให้มันสามารถจัดท่าแอคชั่นที่สวยงามแล้วก็ตรงใจที่คุณต้องการมากที่สุดก็แนะนำครับ Master Grade Gundam Double O Contra ราคาประมาณ 1,500 บาทอย่าลืมถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่น66ของ Lazada คุณอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านั้นอีกก็ดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับกันพลา Master Grade ในงบไม่เกิน 2,000 นะครับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือ Master Grade Gundam Version 3.0 นั่นเองนะครับเป็นกันพลาประจำบ้าน Master Grade ที่ผมคิดว่าใครที่ซื้อ Master Grade ทุกคนเนี่ยต้องมีคือต้องมีเลยโอเคแหละในแง่ของข้อต่อจุดขยับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะมันอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่ามaster grade ตัวนี้กันดั้มตัวนี้มันมีคอไฟเตอร์อยู่ตรงกลางคอไฟเตอร์คือเป็นยานนะแล้วมันทำให้ช่วงเอวของตัวกันพลากันดั้มเวอร์ชัน 3.0 เนี่ยมันมีความโครงเคลงเล็กน้อยนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็สามารถยืนได้นะครับคือตัวนี้มันคือตัวที่เคยตั้งโชว์ที่โอไดบะเลยหมายถึงว่าไอ้กันพลาที่โอไดบะที่เป็นกันดั้มในขนาด 1:1 เนี่ยถอดแบบมาจากตัวเวอร์ชัน 3.0 นี้เลยหรือ 3.0 ถอดแบบมาจากตัวนั้นวะในด้านราคาเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับดังนั้นใครที่ชอบกันดั้มอยู่แล้วชอบปู่แล้วก็สะสมปู่เป็นแบบเป็นทีมประจำตัวในการสะสมกันพลาเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดมันเป็นกันพลาที่ทุกคนที่มีกันพลาเนี่ย Master Grade คือต้องมีจริงๆนะครับอาวุธเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเวอร์ชั่น Origin อาจจะมีเยอะกว่าแต่เวอร์ชั่นเนี้ยก็เรียกได้ว่ามีมาให้ครบเป็นพื้นฐานแล้วกันนะมีปืนมีโล่นะครับมีบาซูก้ามีบีมเซเบอร์มาให้นะครับรวมถึงสติกเกอร์นะครับที่มีให้ติดกันเยอะแยะแปะกันจนขี้เกียจจะแปะเลยนะครับราคา 1,500 บาทนะครับอยู่ในงบ 2,000 แน่นอนนะครับ Master Grade Gundam Version 3.0 เป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าพัฒนามาเป็นอย่างดีเลยในแง่ของรายละเอียดนะครับใครที่ชอบ Gundam ที่มีรายละเอียดเยอะๆแปะสติกเกอร์กันสนุกๆ นะแล้วก็มีพื้นฐานข้อต่อจุดขยับอะไรที่ซับซ้อนคุณต้องชอบตัวนี้อย่างแน่นอนต้องมีครับต้องมีเวอร์ชัน 3.0 แนะนำครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเทศกาล66นะครับ Lazada Clearance Sale นะครับเป็นช่วงที่ราคากันพลาเนี่ยจะลดถูกสุดๆเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีกันพลาที่ราคาดีๆและกำลังเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนมาแนะนำให้ทุกคนที่กำลังอยากจะหาซื้อกันพลาในราคาที่สุดคุ้มค่าเนี่ยได้ซื้อไปสะสมเลยนะครับสำหรับ Master Grade Zeta Gundam Vercar นะครับตอนนี้ราคาปกติมันประมาณแบบโห 2,000 กว่าบาทเลยนะที่ Lazada ช่วง66เนี่ยลดราคาสุดๆเลย 1,800 เท่านั้น 1,800 เนี่ยราคาแบบพอๆกับญี่ปุ่นเลยนะคือญี่ปุ่นเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเซต้า Master Grade Vercar ตัวเนี้ยขายกันที่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะครับแต่ว่าช่วง66เนี่ย Lazada ลดเหลือ 1,800 โหประหยัดไปได้หลายร้อยนะครับต่อมาก็คือ Master Grade Avalanche Exia นะครับตัวเนี้ยปกติคือ 2,000 กว่าบาทเลยนะช่วง Lazada 66เนี่ยคืนเนี้ยกดเลยลดเหลือ 2,000 โห
โหลดไปได้หลายร้อยเลยใครที่กำลังชอบ Exia แล้วก็กำลังมองหา Avalanche Exia ตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเนี่ยมีชุดเกราะติดเต็มตัวพลุงพลังเลยเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับต่อมาโอ้โหตัวนี้ตัวเด็ดเลย Master Grade Wing Gundam Endless Wall Worker นะครับปกติตัวนี้ขายกัน 2,000 กว่าบาทเลยนะ Lazada 66คืนนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเหลือ 1,700 ก็ฝากเอาไว้3ตัวใครที่กำลังมองหากันพลาที่สุดคุ้มค่าสวยๆราคาดีๆ3ตัวนี้ผมแนะนำเลยใครที่มีแอปพลิเคชัน Lazada อยู่อย่าลืมกดเข้าไปกดคูปองด้วยนะครับที่หน้าตลาดนัดของเล่นนะผมย้ำเป็นประจำอยู่แล้วไอราคาที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือราคาที่ยังไม่ได้บวกคูปองลดนะคือถ้าบวกคูปองเข้าไปอีกเนี่ยราคาถูกกว่านั้นอีกห้ามพลาดเลยที่แอปพลิเคชัน LazadaMaster Grade ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ Master Grade Gundam Double X นั่นเองนะครับก็เป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่ผมได้ต่อรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วนะครับก็สามารถดูรีวิวได้ที่ Channel A อรุณทิวานี่เลยนะครับโอ้ตัวนี้ไม่รู้จะอวยยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเป็นกันพลาที่ผมต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกชื่นชอบในความเท่ของมันมากๆคือก่อนหน้านี้เอาจริงผมเองก็ไม่ได้อินอะไรกับตัว Gundam X หรือ Gundam Double X มากนะแต่ว่าพอต่อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้คำว่าหน้าหล่อนะครับถึงแม้หลายคนจะบอกว่ามันเหมือนหน้าเป็นปลาดุกก็ตามเพราะว่ามันมีหนวดใช่ไหมแต่มันเป็นกันพลาที่ดูเท่จริงๆนะแบ็คแพครูปทรงนะครับแล้วก็กิมมิกหลายๆอย่างของมันที่สามารถเปิดเป็นแผงเรียกว่าอะไรโซลาร์เซลล์ออกมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นกันพลาที่แข็งแรงสามารถจัดท่าจัดทางได้ยืดหยุ่นมากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มันจะขัดตลาดเป็นช่วงๆดังนั้นถ้าคุณมองหากันพลาสักตัวที่อาจจะไม่ได้ซื้อหาได้ง่ายๆตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะแนะนำเลยนะรวมไปถึงราคาของมันที่ต่ำกว่า 2,000 ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับก็เป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะแนะนำให้คนที่มีงบจำกัดและอยากได้ Master Grade ดีๆสักตัวไปสะสมต้องซื้อตัวนี้เลยครับ Master Grade Gundam Double X ครับกันพลาตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับในลิสต์กันพลา Master Grade งบไม่เกิน 2,000 นะครับก็คือ Master Grade Gundam Barbatos นั่นเองนะครับโอ้ก็เป็นกันพลาที่มันสมควรจะแนะนำเนาะเพราะผมรีวิวผมก็ให้ไป10เต็ม10นะครับแม้ว่าตัวกันพลา Barbatos เนี่ยมันจะขาดตลาดเป็นช่วงๆดังนั้นตอนเนี้ยเหมือนจะกลับมาอีกรอบแล้วผมก็แนะนำให้ใครที่ยังไม่มี Master Grade Gundam Barbatos เนี่ยรีบซื้อเลยผมใช้คำว่ารีบซื้อไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลอะไรมากมายแล้วกันพลา Master Grade Barbatos เนี่ยมันใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากในความคิดของผมนะครับความเท่ความแข็งแกร่งดุดันของรูปทรงแล้วก็การออกแบบกันพลาเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วอาวุธอุปกรณ์ก็เรียกได้ว่าให้มาครบนะครับที่สำคัญคือแมคานิกแล้วก็โครงสร้างของ Master Grade Gundam Barbatos เนี่ยดูดีมากคือคุณถอดชุดกรอบมันออกอยู่แค่กันดั้มเฟรมข้างในเนี่ยทำสียังสวยเลยยังเท่มากๆราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อ Master Grade Gundam Barbatos เนี่ยคุณซื้อเหอะผมใช้คำว่าโคตรจะเชียร์เลยนะครับยิ่งตอนนี้มี Lazada มีโปรโมชั่นช่วง66เนี่ยคุณอาจจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ผมบอกไปด้วยซ้ำนะครับก็ไม่ควรพลาดครับ Master Grade Gundam Barbatos รีวิว10เต็ม10แนะนำครับแนะนำสุดๆเลยกันพลาตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ Master Grade Eclipse Gundam นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเอกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากซีรีส์ Gundam Seed นะครับ Gundam Seed Eclipse นั่นเองกันพลาตัวนี้เนี่ยผมต่อให้ชมกันไปแล้วนะครับในรีวิว Master Grade Eclipse Gundam ใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้รูปลักษณ์ของกันพลาเนี่ยตอนที่เห็นตอนแรกผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดแบบเดียวกันคือแม่งเหมือนรถแข่งไซเบอร์ฟอร์มูล่ามากๆนะครับซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะตัวกันพลาเนี่ยสามารถ transform ให้เป็นรูปแบบของ MA Modeหรือว่ารูปแบบของยานได้นะครับดีไซน์ของตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็มีความโฉบเฉี่ยวเป็นเหมือนเครื่องบินมีลักษณะคล้ายปีกกระสวยอวกาศอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นมันจึงเป็นกันพลาที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหุ่นตัวอื่นในเรื่องกันดั้มมากพอสมควรใครที่ชอบกันพลาที่มีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวดูทันสมัยกันพลาของ Master Grade Eclipse กันดั้มตัวนี้จะต้องตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าข้อเสียของมันเนี่ยที่ผมเคยตอบมาแล้วคือความบอบบางของชิ้นพลาสติกที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีความเป็นแผ่นบางๆเยอะนะครับสำหรับราคาของ Master Grade Eclipse Gundam เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทนะครับถ้าซื้อในช่วง
66ของ Lazada เนี่ยคุณอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านั้นอีกนะครับใครสนใจก็คลิกดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยแนะนำครับMaster Grade ในงบไม่เกิน 2,000 ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ Master Grade Wing Gundam Proto Zero Endless War นั่นเองนะครับกันพลาตัวนี้เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ที่มันออกมาช่วงแรกๆเนี่ยเป็นที่นิยมของนักคัสตอมกันพลาชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากด้วยความที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวความเท่ของมันนะครับจริงๆถ้าไม่นับเวอร์ชั่นปีกนกนะProto Zero เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของ Gundam Wing ที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับตัวกันพลาเนี่ยมีเส้นสายลายมิติที่สมดุลนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอาวุธที่มีมาให้ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของ Gundam Wing เลยนะทั้งปืนทั้งโล่แถมทั้งยังสามารถ transform เป็น Burst Mode ได้ด้วยนะครับในกล่องเนี่ยก็มีแอคชั่นเบสมาให้ดังนั้นทรานส์ฟอร์มบ่อยๆนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับในกล่องก็มีแอคชั่นเบสมาให้ก็สามารถต่อเข้าด้วยกันเป็นร่างเบิร์ดโหมดได้เลยนะครับก็เป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ที่สำคัญคือถ้าซื้อในช่วง Lazada 66นะครับคืนนี้กดไปเลยลดเหลือ 1,200 เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย 1,200 เท่านั้นสำหรับ Master Grade Wing Gundam Proto Zero ตัวนี้ครับมาถึงกันพลา Master Grade ตัวสุดท้ายในงบ 2,000 ที่ผมอยากจะแนะนำอันนี้คือความชอบส่วนตัวเลยนะแล้วช่วงนี้ของมันเข้ามาเยอะผมก็อยากให้คนที่ยังไม่มีตัวนี้ไว้สะสมอ่ะได้ซื้อไปสะสมซะตัวนั้นก็คือ Master Grade Gundam Age 1 Normal นั่นเองนะครับกันพลาตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะราคาปกติอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,300 เท่านั้นเอาเป็นว่าไม่เกิน 1,400 นะครับโดยเฉพาะในช่วง Lazada 66คืนนี้นะครับกดราคาลงมาสุดๆเหลือพันเดียวคุณได้กันพลามาสเตอร์เกรดสวยๆตัวนี้ไปครอบครองแล้วนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันคือดีไซน์เนี่ยมันมีความคลาสสิกในแบบกันดั้มเอทอยู่แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดีไซน์ของกันดั้มเอทมากๆอยู่แล้วเนี่ยอย่าพลาดตัวนี้มาสเตอร์เกรดกันดั้มเอท1 normal นะครับอาวุธอาจจะมีไม่เยอะอะไรแต่เพราะว่าราคามันไม่แพงไงพันเดียวคุณได้กันพลามาสเตอร์เกรดดีๆมาละไม่พลาดต้องไม่พลาดแนะนำครับมาสเตอร์เกรดGundam Age 1 Normal ครับงบประมาณไม่เกิน 2,000 คุณซื้อตัวนี้ได้2ตัวเลยถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัพโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับ